เราจะหาเรื่องสปอยตัวเองสปาระเบิดที่ไข่ค่ะเราอยู่ในสวน English Garden สไตล์อังกฤษเลยค่ะแบบขัดถูกซอกถูกมุมเจ้าบ่าวอ่ะประทับใจแน่นอนฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนทำอะไรครับวันนี้วันนี้นะคะเราจะหาเรื่องสปอยตัวเองสปอยตัวเองยังไงหลังจากแบบก็ว่างกันอยู่2คนนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาแบบว่านวดสปาผ่อนคลายบำบัดบำรุงบำเรอตัวเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นี่เลยค่ะเซนเซราสปาแอสไซมิสเอ็กซ์คลูซีฟควีนนะคะตั้งอยู่ตรงวินแดมสุนทรีกิจนั่นเองค่ะอ๋อวันนี้จะทำอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะใช่ใช่ใช่ถึงมีอะไรคะเนี่ยยังไงคะคือมันหนักๆร้อนๆนะคะจะช่วยผ่อนคลายเงี้ยนะอารมณ์เหมือนแบบช่วยประคบเราที่นี่เขาอยู่ชั้น28นะคะของวินแดมแบงคอกนะครับปินสิริกิตนี่วิวเป็นไงคะฝั่งตรงข้ามมองไปเห็นศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตเลยนะคะเห็นแบบสวนสาธารณะนะตรงนี้วิวดีมากสวยงามวันนี้เดี๋ยวเราจะทำตัวไหนคะวันนี้เราจะทำ sense of pre-wedding ค่ะจะแต่งงานนะเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวหรือใครอยากจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอ๋อคืออันนี้เป็นคอร์สที่สำหรับแบบบำรุงเผื่อแบบเตรียมตัวจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวหรือใครจะเป็นเจ้าสาวก็ได้เพราะว่าเขามีการแบบว่าสปาระเบิดที่ไข่ค่ะอ๋อระเบิดที่ไข่เพราะว่าการจะเป็นเจ้าสาวเราจะไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยผิวเราจะต้องผุดผ่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเราอาบน้ำเองอ่ะขัดที่ไข่เกี้ยงหรือเปล่าก็แค่ถูวันนี้เราจะมาระเบิดที่ไข่อ๋อแล้วแม่แอนจะไปแต่งงานใหม่อีกทีใช่ค่ะไม่ใช่กับคนเดิมนะคนใหม่ด้วยไม่ใช่กับคนเดิมนะคนใหม่ด้วยไม่ใช่กับคนเดิมนะคนใหม่ไอ้หล่อเล่นก็เรียกว่าไม่ต้องแต่งงานหรือพรีเวดดิ้งหรือเป็นเพื่อนเจ้าสาวก็ทำได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ยังมีการแบบมาร์คทองคำด้วยนะคะโอ้ยน่าสนใจเดี๋ยวค่อยๆตามไปดูกันฮารูฮารามค่ะนี่จะเป็นน้ำเวลคัมดริงก์นะคะของเราจะเป็นน้ำคอมโมไมล์นะคะอันส่วนตัวควันจะเป็นควันของต้นแอปเปิลนะคะโอ้โหผมมาลองดมดูสิหอมจังเลยค่ะเก๋ตั้งแต่เวลคัมดิ้งเลยอ่ะชื่นมากค่ะนี่จะบอกทุกคนว่าหัวใจหลักของการทำสปาคืออะไรรู้ป่ะคืออะไรอย่างแรกนะบรรยากาศเข้ามาก็คือเราจะต้องแบบว่าได้รับบรรยากาศดีๆอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เทอราปิสฝีมือต้องดีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือผลิตภัณฑ์ของเขาก็คือต้องดีด้วยที่นี่นะคะเขาใช้ของฟิโตแมนะคะก็คือนำเข้าจากฝรั่งเศสเลยอ๋อเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเหมือนกันอะไรที่จะมาลงบนหน้าเราเนี่ยไม่ใช่แบบว่าธรรมดาไม่ได้นะธรรมดาไม่ได้จริงค่ะทำอะไรต่อคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะพาทุกคนมาล้างเท้าก่อนอยู่ในอ่างน้ำวนแบบนี้เลยดูแบบดีงามมากเท้าแช่น้ำได้เลยนะคะนี่ก็จะขัดด้วยเกลือถูกไหมคะใช่ค่ะเวลาเกลือจะเกลือมันจะเป็นแบบนี้นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเอาเกลือจิ้มเกลือไม่ใช ตอนนี้เราก็อยู่ในห้องทรีทเมนต์แล้วนะคะนี่เข้ามาอย่างที่บอกว่าบรรยากาศเขาดีจริงๆอารมณ์เหมือนแบบเราอยู่ในสวน English Garden สไตล์อังกฤษเลยค่ะดูดิมันให้ความผ่อนคลายเนาะแล้วก็ดูแบบรีแลกซ์อะไรเงี้ยแล้วเป็นสปาที่แบบตกแต่งได้ประทับใจมากเลยนะคะที่สุดเท่าที่เคยเจอมาส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกทรีทเมนต์ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เขาจะใช้กับการทำสปาของเราทั้งหมดนี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเตรียมอาบน้ำนมมีแช่น้ำนมด้วยนะคะแล้วก็มีแบบว่าเขามีแผ่นทองและปิดทองหลังผ้าด้วยนะฮะนะใช่ไหมคะ
คือในห้องเนี่ยเขาก็จะมีครบหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าห้องน้ำนะคะแล้วก็จะมีห้องที่เป็นแบบว่าห้องอาบน้ำมันมืดจังเลยนี่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะอาบน้ำนมตรงนี้เลยอ๋อแช่น้ำนมตรงนี้เลยใช่ก็คือบรรยากาศสวยจังเลยสลัวเดี๋ยวจะไปต้องเต้นป่ะเดี๋ยวเราไปเรียกพี่เทอร์ลปิสกันดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากการแช่น้ำนมก่อนก็คืออาบน้ำแร่แช่น้ำนมให้ผิวเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นเลยนะคะก็จะใช้เวลาในขั้นตอนนี้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะอุ่นสบายตัวมากเลยต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มให้พูดภาษาสวยๆก็คือสครับผิวนะคะแต่ถ้าให้พูดแบบแปลเป็นชาวบ้านว่าขัดขี้ใครระเบิดขี้ใครนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าขี้ใครจะออกมาเยอะแค่ไหน เพราะว่าคราวนี้เป็นคอร์สเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวใช่ปะ เขาจะต้องทำให้เราผิวผ่องแน่ๆค่ะอันนี้ใช้อะไรขัดนะคะพูดอีกทีได้ไหมพวกว่านนะคะพวกว่านชักมดลูกก็มีแล้วก็พวกไพรพวกมะขามอะไรพวกนั้นก็คือจะใช้เป็นธรรมชาติหมดใช่ค่ะเป็นออร์แกนิกอุ้ยขี้ใครออกมาจริงๆด้วยโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยขี้ใครออกมาเยอะนี่แอนนี่เป็นคนสกปรกนี่นะไม่มันมีขี้ไข่ทุกคนอ่ะนะคือเราแบบเหมือนแบบทาครีมทาเหงื่อเซลล์ผิวที่มันต้องหลุดลอกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าถ้าเราอาบเองอาจจะไม่หมดใช่ไหมหรือบางทีใครแบบชอบออกกำลังกายก็มาขัดบ้านก็ดีขัดขี้ไข่เสร็จแล้วเทอราปิสต์นะคะเขาก็จะขัดใช้เวลาประมาณสัก45นาทีถึงมันออกไปเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยใช่มันก็คือจะเป็นคราบพวกสมุนไพรที่พอกไปด้วยแหละแล้วมันก็เหมือนแบบเข้าไปกระชากออกมาแล้วก็เขาที่เขาขัดนะเขาก็คือขัดถูกซอกถูกมุมขาหนีบจักระหลงจักระแลลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบเจ้าบ่าวอ่ะประทับใจแน่นอนเจ้าบ่าวอ่ะประทับใจแน่นอนขั้นตอนต่อไปทำอะไรคะเดี๋ยวเขาจะนวดน้ำนมทองคำจะเห็นว่านี่ใส่ทองคำอันนี้ปิดทองหลังพระของจริงเดี๋ยวใครเป็นพระมันน่ากินมากเฮ้ยเดี๋ยวจะหิวไม่ได้เอาไว้สำหรับนวดอย่างเดียวไปนวดกันค่ะปิดทองหลังพระจริงๆด้วยมันเห็นเป็นทองเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นนมเนี่ยมีทองจริงด้วยนะลำดับสุดท้ายของการทำทรีทเมนต์นะคะก็คือการนวดหน้านะจ๊ะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็คือใช้ของฟิโตแมนนะคะที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเนาะเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวแพ้เลยอ่อนโยนมากเลยประมาณนี้นะคะหน้าโลนเชียวอันนี้คือหน้าจริงสิ่งอย่างเสร็จแล้วออกมาก็จะได้เสิร์ฟเซตอัพเดอะนูนทีแบบนี้นะคะตรงนี้นะก็คือสามารถเลือกได้ว่าเราจะสามารถแบบว่าทรีทเมนต์เป็นแบบคนเดียวก็ได้หรือเป็นคู่ก็ได้สำหรับบ่าวสาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือประทับใจเซตอัพเดอะนูนทีมากคือมันสวยงามน่ารักมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสิร์ฟเป็นชาคาโมไมล์แล้วก็ย่าหวานนะคะทำให้เราแบบว่าสดชื่นหลังการทำทรีทเมนต์ค่ะขอตัวจิบชาชมวิวเมืองก่อนนะคะบรรยากาศเหมือนอยู่ใน English Garden จริงๆเลยนะสวนอังกฤษเลยนะสวยมากแล้วก็ขนมอร่อยมากด้วยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Sense of Pre-Wedding นะคะอย่าลืมว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าบ่าวอะไรเงี้ยก็สามารถมาทำได้นะคะ มากันได้ที่โรงแรมวินแดมตรงข้ามส่วนประชุมสิริกิติ์ชั้น28นะคะอย่าลืมมาด้วยกันที่เซนเซราสปานะคะวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ
เราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกริ้งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย